จาะลึกทั่วไทย Inside Thailand สวัสดีครับทั้งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมและคุณอมรรัตน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 97.0 นะคะรวมทั้งคุณผู้ชมทาง Spring News ทุกท่านนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะ2พฤษภาคม2557กับเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ครับ3พฤษภาคมคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะจะเปิดพิมพ์เขียวผ่าทางตันประเทศไทยที่บอกว่าประเทศไทยต้องมีการปฏิรูปจะปฏิรูปอย่างไรที่บอกว่าการเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปจะเลือกตั้งอย่างไรถ้าฝ่ายยอมรับคุณอภิสิทธิ์ก็พร้อมเว้นวรรคทางการเมืองหนึ่งสมัยไม่ลงเลือกตั้งด้วย14พฤษภาคุณสุเทพเทือกสุบรรณประกาศจะระดมพลทิ้งไพ่มวลมหาประชาชนเป็นไพ่ใบใหญ่ๆจะเรียกคืนอำนาจอธิปไตยจะย้ายม็อบจากสวนลุมกลับมาที่ราชดำเนินและจะจุดๆๆอื่นๆอีกมากมายที่จับได้ก็คือจะชัดดาวระบบราชการสมบูรณ์แบบ 100% สู้เพื่อชนะ16พฤษภาหลวงปู่พุทธอิสระค่ะประกาศระดมพลประกาศระดมพลจะเคลื่อนไปที่วังไกลกังวลหัวหินใช่แล้วจะไปถวายคืนพระราชอำนาจเป็นการผ่าทางตันประเทศไทยอีกทางออกหนึ่งของหลวงปู่พุทธอิสระนะคะก็ไม่ทราบครับดังนั้นเราจะไปกราบนมัสการหลวงปู่พุทธอิสระค่ะสักครู่นะค่ะเพื่อที่จะไปสอบถามรายละเอียดในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่านี่เป็นแนวทางที่หลวงปู่พุทธอิสระได้ประกาศออกมาชัดเจนนะคะเรื่องที่จะไปคืนพระราชอำนาจนะคะที่หัวหินค่ะเมื่อวานจำได้ไหมครับเมื่อวานจำได้ไหมครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมผมได้เอาคลิปของคุณสันติลิ้มทองกุลเมื่อวันที่25 เมษายน 2557มาเปิดให้ฟังให้ชมกันนะครับจำได้ไหมฮะจำได้ค่ะเมื่อวานนี้เองคุณสันติพูดถึงวันที่17พฤษภาค่ะ17พฤษภาคม2557นะฮะปีนี้ค่ะคุณสุทธิพูดถึงการถวายฎีกาคุณสุทธิพูดถึงการถวายคืนพระราชอำนาจค่ะคุณสุทธิพูดถึงวังสวนจิตและวังไกลกังวลค่ะใช่แล้วนี่คือเนื้อหาทั้งหมดที่จำได้ไหมฮะจำได้ไหมฮะเมื่อ25เมษายนที่ผ่านมาจำได้ไหมฮะจากวันที่25เมษายนเนี่ยนะฮะจนกระทั่งเมื่อวานก็คือ1พฤษภาค่ะอาจารย์ปราโมทนาครทัพอาจารย์ปราโมทนาครทัพหนึ่งในระดับนำของกลุ่มบุคคลที่เรียกตัวเองว่าคณะรัฐบุคคลค่ะพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรนะฮะพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขนาดแท้และดั้งเดิมนะฮะจูงมือกันไปนั่งคุยนั่งสนทนาธรรมกับหลวงปู่พุทธอิสระที่แจ้งวัฒนะใช่เมื่อวานในช่วงประมาณบ่ายสองโมงนะคะใช่ไหมใช่แล้วค่ะหลังจากนั้นหลวงปู่ก็ได้พูดถึงปฏิบัติการพูดถึงปฏิบัติการชิงบ้านชิงเมืองนำมวลชนเดินทางไปหัวหินชัดเจนนะฮะประกาศเลยวันที่14เรียกคืนอำนาจอธิปไตยก็เรียกกันไปแต่16พฤษภาหลวงปู่จะนำมวลชนทิ้งไพ่มวลมหาประชาชนและต่อด้วยไพ่สถาบันค่ะนะฮะเอาครับไปกราบนมัสการหลวงปู่พุทธอิสระกราบนมัสการครับหลวงปู่ครับกราบนมัสการค่ะเป็นนายเจ้าเก่าเจ้าเก่าเจ้าเก่าหลวงปู่หน้าเลยหลวงปู่ครับไม่คิดถึงก็แล้วเหรอเดี๋ยวนี้ก็ต้องมาเยี่ยมท่านเลยผมขอสัมภาษณ์ขอยกกองไปถ่ายทำตั้งหลายครั้งลูกศิษย์หลวงปู่บอกเดี๋ยวนี้เดินสายคิวแน่นยิ่งกว่าดาราทองอีกนะฮะหลวงปู่ผมแทรกคิวไม่ได้เอาหลวงปู่ฮะเรื่องที่จะไปวังไกลกังวลไปถวายคืนพระราชอำนาจเนี่ยถามกันตรงๆด้วยความเคารพนะครับเป็นมุกของหลวงปู่เองหรือเป็นมุกของคุณสนธิลิ้มทองกุลฮะฉันคิดก่อนสนธิคิดอ้าวเหรอฮะค่ะคิดก่อนเป็นอาจารย์สนธินะไม่ใช่สนธิเป็นอาจารย์เข้าใจอะไรคิดก่อนเนี่ยเมื่อวันที่25เมษายนนะฮะคุณสนธิพูดผ่าน ASTV พูดถึงเรื่องไปวังไกลกังวลไปถวายฎีกาไปถวายคืนพระราชอำนาจร้องให้เขาช่วยพูดหน่อยเพื่อจะเรียกมวลชนไปขอร้องคุณสนธิพูดผ่านรายการนะเพิ่งเข้าใจตกลงเบื้องหลังการถ่ายทำก็คือหลวงปู่ไปบอกไปสกิดให้สุนทรีลิ้มพูดออกเอสทีวีเพื่อเรียกคนหน่อยก็ทั้งหมดทั้งเบื้องหลังชั้นทั้งนั้นแหละเป็นไ
ไอเดียหลวงปู่เหรอคะทั้งหมดนี้คือไอเดียของหลวงปู่ทำไมคุณเห็นว่าฉันเป็นพระโง่งี่เง่าคิดไม่เป็นเลยไม่มีปัญญาจะทำอะไรด้วยตัวเองเนี่ยก็สนธิลิ้มเขาพูดก่อนหลวงปู่ไม่งงค่ะหลายคนก็งงลิ้มพูดตอนไหนฉันพูดมาตั้งแต่วันแรกที่จะตั้งเวทีแล้วนะอาจจะลืมกันไปตอนนั้นคนไม่สังเกตศีลและว่ารัฐบาลไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นบุคคลต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเนี่ยจะถวายคืนอำนาจให้แก่พระเจ้าอยู่หัวจริงๆแต่ก็คิดว่าจะวันที่5ธันวาที่ผ่านมาก็จะเสร็จจบแต่มันไม่จบเยอะแยะมาถึงวันนี้เราก็ยังยืนยันเดิมว่าเราจะไปถวายคืนอำนาจพระเจ้าอยู่หัวแต่เดิมผู้ดีคุณครับเอ๊ะแต่เดิมทำไมหลวงปู่จึงคิดว่ามันควรจะจบตั้งแต่วันที่5ธันวาปีที่แล้วครับก็เหตุผลว่าเราก็คิดว่าโอกาสและกระบวนการที่ลุงกำนันทำเนี่ยมันมวลชนมหาศาลมากก็เอาด้วยกับเราเนี่ยนะถ้าไม่มีจุดยืนในรัฐบาลตาเจ็ดและรัฐาธิปัตย์เนี่ยฉันว่ามันจบไปแล้วแล้วทุกคนก็ลงร่วมกันได้มีทางลงอย่างเหมาะสมแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความเชื่อของคนรอบข้างของลุงกำนันก็ยังเชื่อว่ารัฐาธิปัตย์หรือว่ามาตราเจ็ดยังใช้งานได้ยังสามารถทำได้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าโอกาสงามๆเนี่ยมันหายไปอ๋อครับครับถ้าจังหวะห้าธันวาปีที่แล้วครับเราเป็นคนที่มองอยู่แล้วว่ามันไม่มีทางไหนเพราะว่าถ้าวันนี้รัฐาธิปัตย์ประกาศโดยฝ่ายกปปส.นปช.ก็ประกาศรัฐาธิปัตย์ได้แล้วบ้านเมืองมันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นสิครับนั่นสิถ้าฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าไม่ใช่ทางออกของบ้านเมืองไงเลยคิดว่าพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นซึ่งเป็นบุคคลที่พวกเราไว้วางใจมากที่สุดเคารพมากที่สุดยอมรับมากที่สุดในประเทศไทยคงจะมีคงจะเป็นทางออกของบ้านเมืองได้โดยการถวายคืนพระราชอำนาจต่อพระองค์เพื่อพระองค์ทรงมีพระราชวินิจฉัยลดเว้นรัฐธรรมนูญบางมาตราและเลือกรัฐธรรมนูญบางมาตราที่จะมาประกาศใช้เพื่อแก้ทางผ่านให้บ้านเมืองครับครับมาครั้งนี้หลวงปู่คิดอย่างไรจึงตัดสินใจจะลุยไปเองโดยที่ก็ลุงกำนันจะเอาหรือไม่เอาด้วยก็บอกกับลุงกำนันไปแล้วฉันคุยที่สองสามรอบแล้วละคุณดาราสุดครั้งสุดท้ายนี่ก็คุยตอนที่เข้ามานี่แล้วฉันมาไม่ทันเพราะฉันโบกไปการไฟฟ้าก็เลยคุยกันเลยบอกว่าคุณฉันให้เวลาให้โอกาสคุณดำเนินภารกรรมของคุณไปจนกว่าคุณจนกว่าจะเบ็ดเสร็จถ้าคุณชนะเราก็แสดงความดีใจแต่ไม่ใช่ไม่ร่วมนะเราก็ไปร่วมกับคุณแต่ถ้าคุณไม่ชนะฉันมีแผน2ให้คุณลงมีแผน2บอกกันเรียบร้อยแล้วบอกกันเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วลุงกำนันเอาไหมแผน2ให้คุณลุงกำนันก็ร้องครับก็บอกว่าครับตกลงตามนี้ครับตกลงตามนี้แต่ทีนี้มันมีเงื่อนไขเข้ามาว่ารัฐบาลพอรู้แผนเราข้าก็พยายามจะไปเร่งให้กกต.ออกกฤษฎีกาเลือกตั้งให้ไวเพื่อให้พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยต้องลองบอกว่าเหมือนกับว่าพระเจ้าอยู่หัวจะไม่มีทางเลือกอะไรเพราะว่ากฤษฎีกาเลือกตั้งออกมาแล้วการถวายฎีกาของมหาประชาชนก็คงจะใช้อะไรไม่ได้รัฐบาลก็สกัดแผนมันลุกลึกกระทุนอ๋อนี่ออกแล้วฮะถ้าหากว่าโปรดเจ้าพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งลงมาแล้วเนี่ยมันก็ยุ่งละมันเหมือนล็อกละมันถูกกำหนดแล้วจะไปทำอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องไปเร่งลุงกำนันว่าลุงกำนันต้องปิดเกมให้เสร็จภายในวันที่14-15นะเพราะว่าเลยกว่านี้เนี่ยกฤษฎีกาเลือกตั้งออกมาแล้วเนี่ยฉันทำอะไรไม่ได้เนี่ยฉันลำบากแล้วก็ไม่มีทางลงแล้วก็จะต้องเลือกตั้งแล้วก็ต้องมีคนตายกี่คนเจ็บอีกกี่คนยังไม่รู้ครับเพราะงั้นปัญหาบ้านเมืองก็จะไม่จบไม่ยุติได้ง่ายฉันก็เลยฝากเสียงนี้ไปหาคุณว่าส่งเสียงไปยังคุณนกแสกคุณจตุพรคุณธิดาว่าถ้ารักบ้านเมืองจริงอยากจะแก้ปัญหาบ้านเมืองเนี่ยแล้วก็อยากให้บ้านเมืองสงบแล้วกลับมาเลือกตั้งได้เนี่ย คุณกับฉันก็ร่วมกันเดินทางไปถวายฎีกาพระราชอำนาจต่อพระเจ้าอยู่หัวกันไหมครับอันนี้คือสารที่บอกว่าอยากจะคุยกับคนเสื้อแดงหรือตัวแทนก็คือจะคุยเรื่องที่ชวนเขามาเดินไปหัวหินด้วยกันเหรอคะใช่ถ้าคิดว่าเขารักบ้านเมืองจริงและอยากจะเลือกตั้งจริงๆอ่ะค่ะแล้วทุกคนรักในหลวงและเชื่อมั่นในพระองค์เนี่ยเรามาพากันไปถวายฎีกาเพื่อพระองค์จะได้มีพระราชวินิจฉัยตามหลักที่ราชประชาสมาสัยก็คือพระเจ้าแผ่นดินร่วมกับประชาชนช่วยกันแก้ปัญหาบ้านเมืองเนี่ยทำได้ครับมาตรา3ก็รับรองเอาไว้มาตรา70ก็รับรองโดยอำนาจรัฐธรรมนูญว่าหน้าที่ของประชาชนต้องทำอย่างไรบ้าง
ครับครับดังนั้นเดี๋ยวผมไปย้อนกลับไปที่ลุงกำนันนิดนึงนะฮะพอหลวงปู่เสนอว่ามีแผนสองให้คุณลุงลุงกำนันตอบว่าครับตกลงตามนี้อย่างนั้นใช่ไหมครับก็ใช่ก็ใช่แสดงว่ายอมรับแล้วว่าถ้าแผนหนึ่งของลุงกำนันมันเดินไปแล้วไม่สำเร็จเนี่ยจะยอมเดินแผนสองตามแผนของหลวงปู่จะไปที่วังไกลกังวลกันนะฮะเขาไม่ได้บอกว่าจะเขาจะไปนะแต่เขาบอกว่าฉันอ่ะฉันจะทำตามนี้เขาก็ตกลงตามนี้ก็คือครับครับครับคือไอ้คำว่าครับนี่แปลว่าเอาด้วยหรือไม่เอาด้วยฮะเขาก็ต้องเอาด้วยสิคุณเพราะเราเป็นผู้เพื่อนร่วมรบกันมาแล้วเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่เราไม่ได้ทำร้ายใครนี่คุณมันก็เป็นทางของทุกสีทุกฝ่ายอยู่แล้วส่วนเขาจะไปด้วยหรือไม่ดังนั้นเขาไม่ทำได้เพราะว่าเราก็ยังไม่ได้คุยกันอีกเลยครับที่นี่เราอยากไม่อยากไปกวนไม่อยากไปกวนอะไรเขาเรียกว่าไม่อยากไปกวนสมาธิของท่านของแกว่าแกกำลังจะทำในสิ่งที่แกคิดว่ามันน่าจะเป็นทางออกครับลุงปู่ฮะแผนหนึ่งของลุงกำนันเนี่ยเขาจะทำอะไรฮะวันที่14ผมยังไม่รู้เหรอไม่รู้จริงๆฮะแต่แกไปรู้บ้างไม่รู้จริงๆลุงปู่ผมรู้แค่ว่าส่วนอย่ามาถามแย่ให้ฉันไปตีกับลุงกำนันเอาความลับเข้ามาเปิดเผยไม่ได้ตีฮะไม่ได้ตีถามตรงๆค่ะประการแรกจะย้ายม็อบจากสวนลุมกลับมาปักหลักที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่เหรอไม่ย้ายย้ายม็อบตกลงไม่ย้ายเหรอคะมีข่าวตอนแรกว่าจะย้ายจะเปลี่ยนฐานที่มั่นกลับไปที่ที่ใครเป็นคนพูดมันมีข่าวลุงกำนันยังไม่ได้พูดเองเลยตกลงแผนหนึ่งของลุงกำนันนี้จะไม่เคลื่อนม็อบจากสวนลุมจะยังอยู่ที่สวนลุมใช่ไหมคะเคลื่อนม็อบมาทำกิจกรรมแล้วก็อาจจะประมาณอะไรอย่างที่ว่าไงก็นอกฉันก็บอกคุณไปเมื่อครู่นี้ว่าถ้าหากว่าลุงกำนันประกาศรัฐาธิปัตย์นปช.ประกาศแล้วมันจะยังไงถ้าผมเดาใจลุงกำนันนะหลวงปู่ผมเดาใจลุงกำนันว่ากำลังจะวัดใจทหารสมมุติว่าวันนั้นศาลรัฐธรรมนูญสอยนายกปู่วันนั้นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยประกาศไม่ยอมรับศาลรัฐธรรมนูญวันนั้นจะประกาศรัฐาธิปัตย์วันนั้นอีกฝั่งนึงถ้าเขาประกาศบ้างนะครับวันนั้นก็ต้องวัดใจทหารว่าทหารจะเคลื่อนจะออกมาปิดเกมไหมผมเข้าใจว่ายุทธการของลุงกำนันอยู่ที่ไพ่ทหารใช่ไหมครับว่าจะทิ้งลงมาไม่จะออกมาไม่ไม่ไม่หมายถึงทางลุงกำนันเขาคิดอย่างนี้ใช่ไหมเป็นแบบนั้นหรือเปล่าฉันก็ไม่สามารถจะไปเดาใจเขาได้นะแต่ฉันคิดว่าทหารคงไม่ทำมั้งคุณเพราะว่าทหารก็ไม่อยากเป็นจำเลยของสังคมและเราก็ไม่เอาด้วยฉันก็ไม่ชอบด้วยเพราะเราบอกแล้วว่าเราสู้ด้วยอำนาจประชาชนไม่ใช่สู้ด้วยอำนาจกระบอกปืนชัดเจนเราก็ไม่อยากให้ทหารเลือกข้างใดข้างหนึ่งด้วยซ้ำไปครับค่ะใจฉันนะครับแค่เขาเป็นมิตรกับทุกคนที่เป็นประชาชนไทยก็พอแล้วเขาวางตัวอย่างนี้ก็พอแล้วนะอย่าให้ทหารเหมือนตำรวจก็แล้วกันไอ้ทีนี้ลุงปู่ผมนึกภาพไม่ออกวันที่14ลุงกำนันระดมมวลชนกลับมาอีกครั้งหนึ่งสมมติว่าได้เป็นหลัก14-15ฉันบอกเขาบอกเมื่อคืนนี้บนเวทีว่า14-15แต่ยังไม่ได้โทรคุยกันนะครับเพราะว่าเรากำหนดเส้นจะใช้คำว่าเส้นตายหรือเปล่าจะถูกไหมก็บอกว่าเอาเป็นว่า12 13 14 15เนี่ยลุงกำนันมีเวลาปฏิบัติการ4วันที่จะปิดเกมครับค่ะถ้าเหลือจากนั้นเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ชั้นละ16 17และ18เจรจาที่วังไกลกังวลเพื่อทูล9ถวายพระราชอำนาจลุงกำนันก็บอกว่าครับแค่นั้นเองคำเดียวสั้นๆใช่ทีนี้ยุทธการของลุงกำนันผมนึกไม่ออกถ้าไม่เคลื่อนมวลชนออกจากสวนลุมแล้วจะไปชัดดาวระบบราชการทั้ง 100% ให้มันได้ทั้ง 100% อย่างที่อาจารย์สมบัติทำลงธัญวงศ์เนี่ยบอกผมอย่างไรนึกภาพไม่ออกแล้วมันจะสำเร็จตรงไหนฮะเราชัดดาวมากี่รอบแล้วล่ะใช่แล้วค่ะแล้วมันจะทำยังไงคะครั้งนี้ครั้งสุดท้ายมีอะไรเด่นสมบัติว่าเราชัดดาวไปกี่รอบแล้วกันไอ้ศูนย์ราชการที่เราปิดแล้วปิดอีกจนเบื่อปิดครับฉันไม่ได้ปิดนะแต่ว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยพวกคุณไปไล่ปิดกันมากี่รอบแล้วครับแล้วจะแก้ปัญหามันยังไงนั่นสิแล้วถ้าฉันไม่รู้เรื่องบ้างของลุงกำนันเนี่ยจะมีแต่คนคิดแบบนี้ไงฉันต้องพูดตรงๆเลยนะคือคิดอยู่ในวังวนแคบๆอย่างเงี้ยเลยหาทางออกไม่ได้ว่าบ้านเมืองจะแก้ยังไง
รอบข้างของลุงกำนันคนสำคัญคือใครฮะอาจารย์สมบัติธำรงธัญวงศ์สาธิตวงศ์หนองเตยหรือใครฮะอ่านเป็นชั้นมั้งเขาฉันก็อยู่ข้างๆลุงกำนันอ่ะตาน่าเสียดายที่เขาไม่เชื่อหลวงปู่อ่ะใครบอกเขาไม่เชื่อทุกครั้งที่ฉันพูดน่ะเขาเชื่อทั้งนั้นเลยนะแต่เขาไม่ทำอ่ะแล้วจริงโอกาสจะพูดไงแต่เขาไม่ทำอ่ะถามคุณก็ทำหลายครั้งคุณก็เห็นเหมือนอยู่แต่สุดท้ายยังไงเขาก็ต้องทำมันนะฮะต้องดูเขาว่าเขาจะถึงที่สุดตรงไหนอ่ะเพราะคนเรามันมีจุดจำกัดเนี่ยจุดจำกัดของตัวเองแต่ละคนนะคุณผมนึกหลวงปู่ครับผมจำลองสถานการณ์ว่า 14-15 พฤษภานะลุงกำนันจะทำอะไรได้บ้างลุงกำนันจะตั้งโต๊ะแถลงประกาศองค์รัฐาธิปัตย์ประกาศตั้งรัฐบาลสภาประชาชนก็ตั้งกันไปแล้วคำถามต่อไปก็คือประกาศไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สงครามที่เบ็ดเสร็จจะไปเข้านะค่ะเดี๋ยวว่าไปว่าไปลุงปู่ฮะผมนึกภาพไม่ออกว่า14 15ลุงกำนันเขาจะปิดเกมอย่างไรฉันก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะแต่ฉันบอกกับลุงกำนันว่าคุณทำอะไรฉันเอาด้วยละกันแต่ว่าถ้าเอาด้วยกับคุณแล้วถ้ามันยังปิดเกมไม่ได้ยุติไม่ได้อย่างนั้นคุณต้องเอาด้วยกับฉันแล้วเขายังไม่บอกแล้วเขาจะบอกวันไหนครับว่าแผนหนึ่งลุงกำนันจะเอาอย่างไรในหลวงปู่จะได้ก็คงจะเป็นวันที่14-15มั้งคุณก็คงวันนั้นวันนั้นเลยประกาศไม่ประกาศล่วงหน้าได้ได้ได้คำถามสุดท้ายครับหลวงปู่ช่วยมองคนรูปหล่อหน่อยสิครับอภิสิทธิ์วิชิตชีวะเมื่อวานประกาศถึงขั้นจะเว้นวรรคทางการเมืองหนึ่งสมัยเป็นเดิมพันอะไรต่อมีอะไรนี่คิดอย่างไรฮะมองคุณอภิสิทธิ์อย่างไรครับคุณอยู่มาถึงวันนี้คุณยังไม่รู้จักธรรมชาติของนักการเมืองอีกเหรอ ออกจากปากผมคนไม่เชื่อถ้าออกจากปากหลวงปู่คนเชื่ออ่ะหลวงปู่มองอะไรคะลองสะท้อนคือธรรมชาติของนักการเมืองล่ะที่แจ้งเกิดในทุกสถานการณ์ขอได้มีโอกาสได้แจ้งเกิดในทุกสถานการณ์ได้ก็ถือว่านี่แหละสันดานหรือธรรมชาติของนักการเมืองล่ะทำได้ไม่ได้เขาว่ากันอีกเรื่องขอให้ได้พูดได้ออกสื่อได้แสดงผลงานให้ตัวเองได้มีบทบาทบ้างคือขอฉันเล่นบ้างในบทนี้อะไรประมาณนี้ในสายตาฉันมองอย่างนี้นะฉันก็ไม่อยากจะพูดมากเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกระทบกระเทือนจิตใจลุงกำนันครับเพราะว่าลุงกำนันก็ขอร้องฉันว่าอย่าไปพูดเรื่องนี้มากนะเพราะว่าตอนยังไงเขาก็ยังให้เกียรติกันและกันอยู่อ่ะอ๋อแสดงว่าลุงกำนันเนี่ยยังมีจิตกระวัดปฏิพัทธ์กับทางคนรูปหล่ออยู่เยอะพอสมควรไม่คุณก็คนเรามันเคยเป็นมิตรกันมาแต่คุณมันก็จะเป็นธรรมชาติธรรมชาติเข้าใจตัดเหลือไม่เหลือตัดบัวไม่เหลือเยื่อใยมันก็ใช่ที่อ่ะนะโอเคชัดเจนครับต้องกราบขอบพระคุณครับหลวงปู่ครับเอาห้างมาเยี่ยมบ้างแล้วกันและอย่าลืมฝากด้วยวันที่18เจอกันที่พระราชวังไกลกังวลหัวหินดุนแต่อยากให้มันสงบสันติแล้วก็ยุติเรื่องราวครับผมครับผมครับครับกราบนมัสการครับเจอคุณนะเจริญธรรมค่ะกราบนมัสการนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับนมัสการครับค่ะหลวงปู่พุทธอิสระนะคะผมพยายามอย่างสุดความสามารถได้ไหมคะว่าเขาจะทำอะไรได้ไหมผมว่าได้เยอะนะได้ภาพเลยนะได้เห็นภาพผมว่าต่อภาพได้ค่อนข้างเยอะดูเหมือนหลวงปู่ไม่ค่อยให้ราคากับการดำพันด้วยการเว้นวรรคทางการเมืองของคุณอภิสิทธิ์เท่าไหร่นะบัดเดียวใช้คำว่าธรรมชาติมั่งบัดเดียวก็ใช้คำว่าสันดานมั่งสันดานนักการเมืองเป็นธรรมชาตินักการเมืองแจ้งเกิดได้ในทุกสถานการณ์ขอให้ได้เป็นข่าวทำได้ทำไม่ได้สำเร็จไม่สำเร็จไม่รู้พูดซะเห็นภาพเลยนะคะหลวงปู่คะจบข่าวแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะฮะทั้งหลายทั้งปวงดูเหมือนก็ยังกักกันอยู่แสดงว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเมื่อวันซื่อกระมังวันที่หลวงปู่ไปอีแกดอะไปไฟฟ้าสายตัดเลยสงสัยเมื่อ 2-3 วันก่อนใช่ค่ะก็แสดงว่าหลวงปู่กับคุณสุเทพเนี่ยหลวงปู่กับลุงกำนันเขาได้ต่อสายคุยกันต้องมีการต่อสายคุยกันค่ะพูดกันเรื่องแผนหนึ่งของลุงกำนัน12-14 12-15 ใช่ค่ะ12-15พฤษภาถ้าปิดไม่ได้จะมีแผน2หลวงปู่จะรับช่วง16-18ใช่ค่ะเป็นช่วงที่หลวงปู่จะเข้ามารับช่วงต่อนะคะวรรคทองจากปากของหลวงปู่ก็คือถ้าคุณทำไม่สำเร็จฉันมีแผน2ให้คุณลงจากนั้นจากปากของลุงกำนันก็คือครับและหลวงปู่ก็สำทับอีกครั้งตก
ลงตามนี้นะค่ะไม่ทราบคำถามก็คือไอ้แผน2ของหลวงปู่มันชัดเนี่ยมันแบแบอยู่แต่ว่าไอ้แผน1ของลุงกำนันคืออะไรนี่แหละที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดแต่หลวงปู่ก็กระแอมมานิดนึงถ้าคุณประกาศรัฐาธิปัตย์อีกฝั่งเขาก็ประกาศรัฐาธิปัตย์ได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละค่ะมันจะนองเลือดไหมนั่นคือประเด็นที่หลายฝ่ายกังวลเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะในช่วงหน้าเราจะไปเดี๋ยวจะหาว่าไปเตะเรือทั้งโกลนนะคือไปค่อนขอดคุณอภิสิทธิ์มากเกินไปแฟร์ๆกันนิดหนึ่งในช่วงหน้าไปฟังเสียงของคุณอภิสิทธิ์นะฮะว่าพยายามที่จะบอกกับสังคมพยายามที่จะไขชุดความคิดกับสังคมไว้อย่างไรฟังจากปากคุณอภิสิทธิ์เองในช่วงหน้าครับค่ะ